ู้กับ FC ปลายประเสริฐลดแล้วครับลดแล้วลดสายโทรปลดสายเบิ้นปลดสายล้างแล้วครับเวลาปักป้อนดูกับ FC ก็ปลาเองครับนี่ผมหนังอยู่นี่ครับน้องปิ๊กครับน้องปิ๊กอัยราครับตอนเด็กๆอายุที่มาที่พวกปีไปเทิดมาไม่ไหมยังเด็กกับเคยกี้เล่นเคยอยู่ปลาประเสริฐครับนี่ครับอบลำเลงครับนี่น้องไก่ครับน้องไก่โกไก่บางหมาครับดูครับดูครับสายกว่าครับเอฟซีก็ปลำครับดูครับดูครับดูครับความน่ารักของปอบไล่ครับเวียงเก่าหัวปลานี่การปัดอยู่ปัดอยู่นาหัวเอาไว้หลังหัวปัดเจียครับเอฟซีมาถึงแปลงไม้ครับช่วยกันทำงานครับนี่ก็น้องปิ๊กก็มาช่วยใส่ไม้ฟืนนึ่งรถกันรถครับแล้วก็โกไก่ก็ครับน้องกายก็มาทุกวันครับคนละกันรอครับมาช่วยกันขึ้นครับแมคโกทีนี้ไม่มีพลังงานครับแมคโกครับเพราะไม่มีเงินจ้างครับก็โกเกยครับน้องกายแล้วก็ป้าต้มครับเองครับน้องเบนครับบางวันโกปิ๊กก็มาช่วยครับโกเป้ครับเอาก็การสีฟ้าครับอันนี้ใครสนใจก็มาดูได้นะครับค่ายอยู่3แสนหน้าครับ6รอครับพร้อมใจครับตอนนี้กำลังขึ้นมาอยู่ครับการสีฟ้าครับค่าย3แสนห้าครับก็เพื่อใคร5รถชายมาดูได้ครับเพราะน้องเขาจะไปดาวกันไม่แล้วครับรถเก่านอนกูพิกว่ารถเก่าไม่ได้พ่นนอนไม่รับดูกับก็ปลั๊มกันปลายประเสริฐกับขวัญใจกล้อง FC ครับจากง่ายไทยแลนด์เอ้าเดี๋ยวลอยข้างนอกจากปากลาวไปในป่าย่างขึ้นไปนะดูยิกกันมั่นกับมันครับไปดูครับพนันกล้องปอปลายซี่เชือกครับเต็มหมดกับวันนี้ครับไม่ตันครับก็ปิ๊กต้องมาคอยต้อนใช่ไม้ฟืนออกง่ายครับแล้วรู้เจรถฟอดไปดิอะอยู่ในเนี่ยเดี๋ยวน้องเอาไปกันเลยรู้เจรถฟอดเกตหมอไซเอ็นขับไปนะน้ำเปิดอยู่ไหมอะน้ำก็เจ้าของบ้านครับก็ขอบพระคุณเจ้าของบ้านครับเจ้าของแปลงไม้ครับก็เอครับบริการน้ำให้ช้างกินเรียบร้อยครับ น้ำบ่อครับน้ำสะอาดเลยครับก็ความอบอุ่นของบ้านนิคมนะครับอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาครับความสุขความอบอุ่นที่มีให้พวกเราตลอดมาครับก็ทุกบ้านก็ให้กันต้อนรับให้กันเอื้อเฟื้อต่อควานต่อพวกเราแล้วก็ช้างครับเป็นอย่างดีครับขอบคุณมากครับ
เนี่ยครับพอยึดงานคนเลี้ยงเนี่ยครับเยอะแยะครับบางทีก็ขึ้นหกล้อด้วยตอนนี้กำลังขึ้นไม้ขึ้นไม้เสร็จแล้วครับหกล้อตอนวันยึดก็บางทีก็ไกลก็ป่าขึ้นไปล้ำที่บ้านเองครับบางม้าครับนั่งขึ้นรถไปประมาณสัก10กว่ากิโลครับไปพวกที่บ้านครับได้ไอ้โต้ก็ไว้ก็ได้ช้างนี่ใส่ดีครับไก่จับก็ได้ไก่เลี้ยงก็ได้ครับแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ในความระมัดระวังครับไม่ใช่ว่าประมาทได้ทีเดียวกับช้างพลายครับปลาเน็ตไปแล้วครับลงเล็กไปแล้วลงหน้าไปแล้วครับกำลังตามไปดูสามเศร้าครับมาทุกวันครับปลาเน็ตตอนเช้าตอนเย็นครับมาลูกเศร้าครับฟังใบเงินฟังแตงไทยน้องอันหน้าครับไม่ว่าช้างเคยครับในครอบครัวในพี่น้องครับรักเหมือนช้างเองครับปาเน็ตบอกกับไปพูดคอมาเองกับพังอันหน้าครับ ไปรับมาเองครับปาเน็ตไปรับมาเองเลยพูดคอมาเองเลยสายเมื่อมาเอ็มสายเมื่อถอยสายสายมาเมื่อเอ็มมาเอ็มมาเอ็มมาเอ็มเอ็มมาเอ็มกว่ากว่าเมื่อกว่าเมื่อไปไปก็มีคนเย็นกันเลี้ยงใช่ไหมครับช้างนิสัยดีไม่ดีดูเอาเองครับไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยครับเดี๋ยวอ้าวว่ายกย่อช้างตัวเองแล้วครับที่มากันเองครับฮะไม่แล้วตรงนี้นี่ข้างหน้าผลปลาย่างไอ้แกกว่ามือต้องโกงกันปล่อยกินหญ้าก็กว่าปลาข้างกว่าก่อนปักก่อนนั่นรถกลับไปเอาเปิดจอกก่อนนะแอร์เรียแอร์นำไอ้ท่อแอร์รู้ไม่ได้พยายามไม่ได้ทำทีฮะนู่นต้องโกงข้างหน้าต้องเก่ง